สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะน้องจอยก็สำหรับวันนี้นะคะหนูกับพี่แอร์เนี่ยจะพามาชมสถานที่สำคัญค่ะซึ่งเป็น1ใน4ของสถานที่สำคัญคือเรียกว่าสังเวชนียสถานใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์จำลองนะคะของพุทธคยาค่ะอันนี้ขนาดแค่จำลองนะคะยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าของจริงล่ะจะสวยขนาดไหนแล้วแบบเวลาเราไปค่ะเราจะรู้สึกแบบเหมือนได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระสมานเจ้าค่ะท่านยังทรงมีพระชนอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะแล้วความสำคัญของสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเราต้องไปรับฟังจากพระอาจารย์ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะความสำคัญและความเป็นมาของสถานที่สำคัญแห่งนี้ด้วยเจ้าค่ะจ้ะเจริญพรจ้ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะได้ฟังความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เราต้องทำความรู้จักก่อนว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรสถานที่แห่งนี้รวมเรียกว่าสังเวชนียสถานเราทราบความหมายกันไหมเอ่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเจ้าค่ะสังเวชนียสถานเนี่ยก็แปลว่าสถานที่ที่เราเกิดความสังเวชใจซึ่งสังเวชนียสถานเนี่ยมี4แห่งด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาแนะนำแค่สถานที่เดียวก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จำลองนะชื่อว่าพุทธคยามีประวัติความเป็นมา3เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เหตุการณ์ที่2เป็นเหตุการณ์ช่วงตรัสรู้และเหตุการณ์สุดท้ายเป็นเหตุการณ์หลังจากตรัสรู้แล้วเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เนี่ยพระองค์หลังจากได้ฉันข้าวมัทุปายาสแล้วพระองค์ทรงตั้งอธิษฐานจิตว่าถ้าได้ตรัสรู้วันนี้เนี่ยลองลอยถาดทองคำเสี่ยงทายดูถาดทองคำเนี่ยก็ลอยสวนกระแสน้ำไปก็พระองค์เลยมั่นใจตั้งครูบัลลังก์เลยในที่นี้2ช่วงตรัสรู้เนี่ยนี่สำคัญเลยพระองค์ทรงตรัสรู้วิชา3วิชาที่1ก็คือปุพเพนิวาสานุสตินญาณปุพเพนิวาสานุสตินญาณก็คือวิชาที่รู้ระลึกชาติตนเองได้นะในช่วงปฐมยามวิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณการไปรู้ไปเห็นการเกิดการตายของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในภพ3นี้แล้ววิชาที่3วิชานี้สำคัญมากเลยก็คืออาสวัคยญาณเป็นวิชาที่หมดกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าวิชา3สำเร็จวิชาสุดท้ายอาสวัคยญาณเนี่ยก็สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สังเวชนียสถาน4แห่งนี้นะเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ทรงตัดไว้เลยกุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยไม่แม้แต่ว่าจะเป็นชาวพุทธก็ตามเราควรไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรไปสักการะสถานที่สำคัญ4แห่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานเนี่ยเราควรจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรไปถึงดินแดนพุทธภูมิไปซึมซับอริยธรรมในสมัยครั้งพุทธกาลที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันซึ่งยังมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียในยุคโบราณเจริญพรที่ได้ฟังพระอาจารย์มาเมื่อกี้นะคะทำให้เราได้เห็นความสำคัญค่ะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่เป็นชาวพุทธนะคะเราต้องได้ไปเยือนสถานที่จริงนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สักครั้งเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรจะต้องไปให้ได้ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาดิวยูทุกท่านรวมทั้งท่านที่สนใจนะคะที่จะไปตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับ DOU ในครั้งนี้นะคะทริป DOU ค่ะ
เราก็จะมีร่วมเดินทางไปนะคะในวันที่18-25กุมภาพันธ์นี้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปพบกันที่ดินแดนพุทธภูมิค่ะดินแดนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะคะไปสถานที่จริงค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะ